รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานมากมายจริงๆครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นพลังงานมืดหรือจะเป็นพลังงานขาวซึ่งเราจะค้นหาในทุกๆค่ำคืนเพื่อท่านผู้ชมแน่นอนครับท่านผู้ชมเราจะพบกับในช่วงแรกครับในช่วงของวาไรตี้ขนหัวลูกครับเดี๋ยวไปชมกันครับสถานพยาบาลหลอนรัฐเคนตักกี้เวเวอรี่ฮิลล์โรงพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วยเรื้อรังหรือที่หลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีผีสิงมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐเคนทักกี้สหรัฐอเมริกาเปิดให้บริการในปี1910เพื่อรักษาและควบคุมการระบาดของวัณโรครวมถึงการทำการทดลองวิจัยผลเลือดของผู้ป่วยวิกฤตอดีตโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกมองว่าทันสมัยที่สุดในประเทศณเวลานั้นแต่การรักษาของพวกเขากลับเป็นไปในลักษณะการทำการทดลองที่ป่าเถื่อนกับผู้ป่วยหลายพันคนเพื่อรักษาวัณโรคซึ่งรู้จักกันในชื่อโรคระบาดสีขาวแต่สิ่งที่ชวนขนลุกก็คือรางศพยาว500ฟุตที่ใช้สำหรับทิ้งศพโดยพวกเขาจะเข็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตออกไปในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมองเห็นว่ามีคนที่กำลังจะตายทั้งหมดกี่คนทั้งนี้ผีที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดตัวหนึ่งของสถานที่แห่งนี้คือเด็กขี้เล่นชื่อทิมมี่ที่ชอบเดินเตร่ไปตามทางเดินและชอบเล่นบอลซึ่งว่ากันว่ามักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเยือนตลอดนักล่าท้าผีส่วนใหญ่จะกิ้งลูกบอลไปตามทางเดินยาวและผีเด็กทิมมี่จะกิ้งลูกบอลกลับมาอย่างน่าขนหัวลุกกันเลยทีเดียวสำหรับผีตัวอื่นๆที่มักถูกพูดถึงได้แก่พยาบาลที่แขวนคอตายในห้อง502และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่กระโดดออกจากหน้าต่างไปสู่ความตายซึ่งทำให้ที่แห่งนั้นกลายเป็นที่ตั้งของกิจกรรมอาถรรพ์อย่างเลวร้ายสำหรับเตียงผู้ป่วย400เตียงได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ป่วยแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขากลับต้องเผชิญกับการทดลองที่โหดร้ายในบางครั้งโรงพยาบาลก็ปล่อยให้ผู้ป่วยนั่งหนาวสั่นอยู่บนเก้าอี้ท่ามกลางอากาศหนาวจัดที่มีหิมะปกคลุมพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดอยู่แต่การทดลองที่ดูโหดร้ายที่สุดคือการฝังบอลลูนในปอดของผู้ป่วยด้วยการเติมอากาศเข้าไปหรือแม้กระทั่งการถอดซี่โครงออก 2-3 ซี่โดยเชื่อว่าจะทำให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามความพยายามในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้มักสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีและหลายคนก็ไม่รอดจากการผ่าตัดที่เปื้อนเลือดโดยคาดว่ามีผู้ป่วยเป็นพันๆรายที่เสียชีวิตที่นั่นประกอบกับการพัฒนาด้านวิทยาการทางการแพทย์ในการรักษาวัณโรคช่วงทศวรรษที่1940และทำให้เวเวอรี่ฮิลล์ต้องปิดตัวลงในปี1961จนในปี1962
ยังพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เปิดอีกครั้งในฐานะโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางจิตใจและยังคงเปิดต่อไปอีก20ปีแม้จะมีรายงานการทารุณผู้ป่วยก็ตามก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะถูกทิ้งร้างให้ผุพังเพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงอดีตที่เจ็บปวดชาและทีน่าแมทชิงลีได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งนี้และเริ่มการบูรณะในปี2001ซึ่งเหล่าอาสาสมัครหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประตูมักจะกระแทกโดยไม่ทราบสาเหตุและพบเห็นชายลึกลับในชุดขาวลอยอยู่ตามทางเดินพ่อของชาแม็กทิงลีเคยทำงานที่เวเบอรี่ฮิลล์และเขามีบันทึกที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตหลายพันคนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนที่จะปิดตัวลงหลังจากการพัฒนายาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาวัณโรคได้จริงไมค์ฟิกเนอร์นักล่าท้าผีและทีมสืบสวนอาถรรพ์ที่เวเบอรี่ฮิลล์กล่าวว่าเขาเชื่อมั่นมาหลายปีแล้วว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยวิญญาณแห่งความตายฟิกเนอร์กล่าวว่าแพทย์รู้สึกว่าผู้ป่วยที่นี่อาจเสียชีวิตจากการขาดความหวังมากกว่าการเป็นวัณโรคด้วยซ้ำดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงต้องหาวิธีที่รอบคอบในการกำจัดศพทิ้งชาแมททิงลีมีแผนใหญ่สำหรับอาคารที่เขาซื้อในปี2001แต่ความฝันที่จะเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมและศูนย์ประชุมต้องถูกระงับไว้เขาบอกว่าเขาจะต้องระดมทุนหลายล้านดอลลาร์และการลดหย่อนภาษีเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปชาแมททิงลีพูดย้อนกลับไปเมื่อเขาซื้อที่แห่งนี้เขาปฏิเสธความคิดเรื่องผีที่สัญจรไปมาในห้องโถงของพยาบาลแต่ตอนนี้เมื่อคุณอยู่ใกล้ๆและคุณเห็นสิ่งนี้จริงๆผู้คนไม่สามารถอธิบายได้ผมหมายความว่ามีบางสิ่งที่เราสามารถอธิบายได้แต่หลายอย่างเราก็ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเขาถูกถามว่าเขาสงสัยว่ามีวิญญาณอยู่รอบตัวเขาหรือไม่ชาแมทชิงลีจึงตอบทิ้งท้ายไว้ว่ามันอาจจะเป็นความจริง Buried Alive ฝังทั้งเป็นฝังทั้งเป็นหรือ Buried Alive เป็นเรื่องที่น่าขนลุกเกี่ยวกับสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กๆชานเมืองพวกเขาแต่งงานกันมาอย่างยาวนานจนถึงขนาดที่รู้ทุกอย่างของกันและกันบางครั้งถึงขนาดรู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายกำลังจะพูดอะไรสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานจนแก่เฒ่าวันหนึ่งหญิงชราล้มป่วยลงสามีพยายามให้การพยาบาลและอยู่เคียงข้างเธอให้หายจากโรคร้ายแต่น่าเสียดายที่ความหวังของเขาไม่สำฤทธิ์ผลเธอเสียชีวิตลงทำให้ฝ่ายสามีต้องจมอยู่กับความเศร้าเสียใจจากการสูญเสียรักแท้เพียงหนึ่งเดียวไปตลอดกาลช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตเป็นกลางฤดูร้อนที่อากาศแสนอบอ้าวพวกเขาจึงจัดพิธีฝังศพเล็กๆและฝังเธอไว้ในวันรุ่งขึ้นชายชรายังคงเฝ้ามองลงศพถูกหย่อนลงหลุมด้วยความโศกเศร้าถึงขนาดที่เขาพยายามจะกระโดดตามเธอลงไปด้วยผู้คนที่เข้าร่วมงานต้องพยายามเหนี่ยวรั้งเขาไว้จนกว่าดินหลุมศพจะถูกกลบจนมิดเ
ชายชราโดดเดี่ยวและเศร้าหมองเขากลับไปยังบ้านที่ว่างเปล่าคืนนั้นเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงครวญที่ฟังดูแปลกประหลาดดังขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่รู้ว่ามันดังมาจากที่ไหนแต่เมื่อพลิกตัวบนเตียงเขาก็ได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนตอนนั้นเองที่เขาตระหนักได้ว่าร่างนั้นคือร่างของภรรยาดวงตาของเธอจมและกลวงปากของเธออ้ากว้างพร้อมกรีดร้องออกมาโดยปราศจากเสียงนิ้วของเธอข่วนไปมาที่หน้าต่างเมื่อเขาวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วเปิดมันออกร่างนั้นก็พันหายไปในอากาศภาพแสนประหลาดเขารีบโทรหาหมอทันทีและขอร้องให้ขุดศพภรรยาขึ้นมาแต่หมอปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขามีอาการเครียดจากความทุกข์ทรมานจากการที่ต้องสูญเสียคนที่รักแต่เขาก็ยังเห็นผีตัวเดิมอยู่นอกหน้าต่างทุกคืนทุกคืนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาลุกขึ้นจากเตียงแต่งตัวคว้าพั่วและมุ่งหน้าไปที่สุสานเริ่มขุดหลุมฝังศพของภรรยาจนกระทั่งในที่สุดเขาก็พบโลงศพทันทีที่เปิดฝาโลงศพออกได้สำเร็จเขาก็ต้องถอยกลับด้วยความสยดสยองปากของภรรยาเขาอ้ากว้างใบหน้าแช่แข็งด้วยเสียงกรีดร้องอย่างเงียบงันมีรอยขีดข่วนอยู่ทั่วฝาโลงศพเต็มไปหมดจนนิ้วมือของเธอสึกลึกลงไปจนถึงกระดูกจนสืบภายหลังทราบว่าแท้จริงภรรยาของเขานั้นยังไม่ตายเพียงแค่เสียชีวิตไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นเองเมื่อเปิดมาแล้วก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเธอกลับมาได้จริงๆอีกครั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับผมก็ยังยืนยันสำหรับในพลังงานที่เสริมกับพลังงานบวกและพลังงานแห่งความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในพิธีกรรมขมากรรมล้างเคราะห์ล้างอาถรรพ์โดยใช้บารมีของดวงตาพญายมราชในการเปิดภาพวิบากกรรมโดยผมจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับทุกท่านตอนนี้ท่านผู้ชมครับสารนุสิตและพลังมวลชนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นหมายความว่าการเพิ่มนั่นหมายถึงว่าเป็นการเพิ่มความสำเร็จของแต่ละท่านตอนนี้นะฮะเป็นการรวมพลกันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับสารนุสิตของผมอยู่ที่วัดโสธรนิมิตนะฮะและอีกหลายๆจังหวัดที่เขาเชิญผมไปนะฮะสร้างคุณธรรมสร้างความดีและสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดในภายในใจนะครับงานนี้นะฮะพิธีกรรมนี้
เป็นแนวพุทธะนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ใช่แนวผีหรือแนวใครเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นแนวของจิตตานุภาพซึ่งทำให้เกิดจิตของคุณนะฮะจะก่อให้เกิดพลังจิตของคุณเนี่ยจะสามารถจะเรียกทรัพย์กลับมาได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับนะฮะโทรมานะที่เบอร์ครับ0858201515และที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับเราจะไปเจอผมนะฮะที่วัดโสธรนิมิตนะฮะในช่วง อาทิตย์ของต้นเดือนนะครับเราจะไปเจอที่นั่นแล้วผมนะจะทำพิธีกรรมให้กับทุกท่านตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับนะครับมานะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ยังอยู่ต่อเนื่องครับสำหรับอาจารย์กิมมี่จิตสัมผัสนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะโอ้โหก็คือผมต้องเร่งหน่อยสำหรับในสิ่งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับในเรื่องของพลังงานอยู่ๆดีคุณเกมมี่ก็ไปบอกเขาเลยเหรอว่าฉันดูได้ฉันดูอนาคตเป็นในครั้งแรกน่ะหรือยังไงไม่ค่ะอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วอยู่ๆก็ดีฉันอยากจะไปดูฉันอยากอะไรอย่างงี้หรือยังใช่ค่ะตอนนั้นก็คืออยากไปดูใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรถึงอยากไปดูไม่รู้ค่ะรู้สึกว่ามันใจมันบอกว่าทำได้อ่ะพูดได้อะไรได้เงี้ยค่ะลองดูแล้วสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยก็คือว่ามันถูกหมดเลยถูกค่ะเออแปลกเนาะถูกค่ะครับมันถูกหมดเลยก็คือว่าสิ่งที่เขาไปทำอะไรมาค่ะเออเริ่มตั้งแต่ทำอะไรมาเลยถูกป่ะฮะเออแล้วเขาก็มีคำถามมากมายสำหรับอาจารย์เคมีแล้วก็ได้ก็คือจะค่ะดูก็คือดูได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภายในครอบครัวหรือว่าภายในสุขภาพร่างกายหรือว่าการมองสแกนกระดูกโครงสร้างหรืออะไรที่เป็นเหรอค่ะหมายถึงสุขภาพก็ดูได้อย่างนี้เหรอได้ค่ะดูได้ค่ะครับโอ้โหเดี๋ยวนะวันแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมหรือเปล่าว่าทำไมต้องพลังงานนี้มาจากไหนอะไรยังไงไม่สงสัยค่ะเพราะว่ากว่ามันเข้าใจไปเข้าใจเองค่ะเข้าใจมาจากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ๆก็มาเพราะว่ามันค่อยๆหล่อหลอมมาเรื่อยๆผมเข้าใจครับสำหรับชีวิตที่มันพลิกโดยที่บอกโห3-4ปีเนี่ยคุณเจ็บช้ำหน้าดูเลยไอ้ตรงนี้หรือเปล่ามันทำให้คุณเครียดทำให้แบบว่าสิ่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้มองว่าคุณบ้าหรืออะไรยังไงนะแต่มันใช่ไหมว่าคุณสติอะไรตอนนี้ยังไงถูกไหมฮะมีอะไรมาพูดอยู่ข้างหูนู่นนี่นั่นเคยคิดตัวเองไหมไม่เคยค่ะไม่เคยคิดว่าเป็นพูดผีปีศาจหรืออะไรค่ะมั่นใจมาตลอดเลยค่ะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือครูบาอาจารย์เราใช่ค่ะเราเชื่อมั่นเลยค่ะไม่งั้นเนี่ยคงไม่แม่นกันแบบว่าทุกคำถามเลยค่ะถูกป่ะค่ะเออเสียงนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นเสียงใครเสียงคนนะแก่หรือเสียงใครยังไงเสียงเราพูดในใจนี่แหละค่ะเสียงเราเองค่ะเหมือนการนึกในใจอะค่ะท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้นะฮะมันสามารถที่จะยืนยันทางโหราศาสตร์ยืนยันได้หมดเลยอย่างที่คุณเคมี่ได้พูดนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ว่าตัวของอาจารย์จะพูดไอ้สิ่งที่บอกว่าอยู่ๆดีๆก็ขึ้นมาเนี่ยสาวโหราศาสตร์ก็เรียกว่าปิ๊งแวบนะฮะท่านผู้ชมครับจริงๆมันยืนยันได้หมดเลยฮะท่านผู้ชมครับว่านี่แหละของจริงอ่ะแล้วพอมาพูดปุ๊บเนี่ยเราก็กล้าที่จะพูดตามสิ่งที่เราปิ๊งแวบขึ้นมาได้ยินแล้วก็เห็นด้วยค่ะมีภาพด้วยค่ะนี่คือครั้งแรกค่ะแล้วมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือไงค่ะแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือทั้งภาพและเสียงค่ะเราทดลองไปเนี่ยกี่คนถึงได้แบบว่าเอาละฉันคิดว่าฉันต้องทำเป็นอาชีพแล้วล่ะไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะแต่ว่าเป็นการถ้าไปเทสก็คือไปเทสกับอย่างอื่นก็คือไปร้องเพลงก็คือฝึกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างเวลาว่างอะไรตอนนั้นค่ะก็คือคำตอบอยู่ที่การร้องเพลงออกไปผมแปลกใจตรงที่ว่าเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะแต่ไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าทำน้ำมนต์เนี่ยทำเป็นเหรอทีแรก
ก็ยังไม่เคยทำหรอกค่ะไม่เคยเห็นด้วยเออเลยไปรับปากเขายังได้ยังไงไม่ได้รับปากค่ะบอกเธออยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปหาเออแล้วก็ทำน้ำมนต์ค่ะทำยังบริกรรมเหรอตอนนั้นก็น้ำมนต์ตสานแล้วก็ขอเลยค่ะเออจิตบริสุทธิ์ค่ะเออสาธุลูกอยากให้เขาหายอยากให้เขาหายขอให้น้ำอันนี้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่มาจากสวรรค์จากฟากฟ้าแล้วก็ให้เขาเอามาดื่มกินเอามาอาบแล้วก็ขอให้เขาหายจากโรคนี้ด้วยเถิดหนูมีจิตที่อยากจะช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะ อยากให้เขาหายอะไรเงี้ยถ้าเกิดก็คือแบบหนูมาแล้วอะหนูอยากช่วยเขาหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็ขอเข้าไปอย่างเงี้ยตรงๆอะค่ะแล้วไงเพราะว่าเขากินเขาก็หายทันตาเห็นเลยค่ะเดี๋ยวนั้นเลยค่ะกินปุ๊บก็เงยหน้าลงคือออกมาก็หายเลยค่ะนี่คือครั้งแรกแล้วเราไม่สงสัยเลยว่านี่ทำได้ยังไงวะอะไรเงี้ยไม่ค่ะมั่นใจ มั่นใจก็คือจิตที่บริสุทธิ์อาจารย์เคมี่คิดว่าการพัฒนาไอ้สิ่งที่คุณได้เนี่ยมาจากไหนเพราะว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้มาจากใจที่คุณบอกว่าอยู่ใน3ปีที่คุณสวดมนต์ทั้งวันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไงที่ไม่ได้คบกับใครอยู่กับคนยังคนเดียวอะไรอย่างนี้ป่ะฮะตอนนั้นมันเป็นการฆ่าเวลาแล้วก็คือ3ปีหลังนี่มันก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้ก็คือว่าเริ่มรู้แล้วว่าเรามีอะไรก็เป็นการไปช่วยคนก่อนทีแรกคือบอกเลยว่าไม่ได้ใช้ไปการไปในการดูดวงแต่ว่าใช้ไปในด้านที่ช่วยเหลือคนโอ้โหสวรรค์เวลาจะใช้ใครอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นบทหนักสำหรับในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันนะจะใช้ใครสักคนเนี่ยมันหนักเหมือนกันนะอะไรเงี้ยถ้าใช้กันเนี่ยก็คือพูดกันดีๆก็ได้มั้งฮะนั่นก็อยู่ๆดีโอ้โหมาพลิกตั้งแต่ที่เลิกสามีกับคนก่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็มาถึงณทุกวันนี้จนถึงขนาดครึ่งเข้าเรือนจำอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันหนักเกินไปนะแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการปลีกวิเวกสวดมนต์ค่ะถูกไหมฮะค่ะการสวดมนต์ได้อะไรมันได้พัฒนาจิตเหรอหรือยังไงตอนแรกคิดว่าดับอารมณ์ดับร้อนดับความฟุ้งเฟ้อเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากคิดมากหลังๆก็เริ่มรู้สึกความคิดมันนิ่งเราไม่ได้เข้าวัดเพราะว่าไม่ออกไปไหนเราพัฒนาตัวเองอยู่ในแต่บ้านอย่างเดียวอยู่ในห้องอย่างเดียวปิดห้องแล้วสวดมนต์อย่างนี้หรอใช่ค่ะอย่างนั้นอยู่ประมาณ 5-6 ปีก็ 5-6 ปีที่ไม่พบไม่เจอใครเลยหายออกไปเลยจากสังคมเลยหายไปเลยค่ะคือหยุดนิ่งเลยไม่มีฉันอยู่ในโลกเหรอแล้วมันได้อะไรยังไงเรารู้สึกว่าเรามีอะไรพัฒนาขึ้นไหมระดับจิตใจค่ะค่อยๆพัฒนาในไปเป็นไปในทางที่ตัวเองต้องการก็คืออยากพัฒนาทั้งจิตใจร่างกายบุคลิกนิสัยความคิดทุกอย่างคืออยากเปลี่ยนนิสัยตัวเอง อยากเปลี่ยนบุคลิกภาพความคิดอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเรียนในเรื่องของการทำนายทายทักไม่ได้เรียนค่ะเรียนที่ไหนถูกไหมสองไอ้เรื่องพิธีกรรมเราก็ไม่จะไปเรียนที่ไหนถูกไหมแต่สามเนี่ยคุณสามารถใน 3-4 ปีเนี่ยคุณสามารถที่จะพัฒนาจิตใจถูกไหมฮะโดยที่มันอาจจะมีปู่ฤาษีนำทางหรือเปล่าตรงนั้นถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายก็คือว่าพอใช่วันนี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมาดูให้ฉันหน่อยกลับไปดูแล้วมันได้ตามอย่างนั้นแต่ว่าการช่วยนี่คือไม่ได้ช่วยแค่คนอย่างเดียวนะคะฮะคือช่วยเนี่ยคือเรียกว่าทั้ง3โลก3ภพเลยค่ะคือสามารถที่จะสื่อจิตได้ทั้งหมดค่ะทั้ง3อย่างเลยค่ะจากสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเทพที่ประจำสถานที่นั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆสามารถที่จะมาบอกเราแม้กระทั่งสมมติว่าเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าที่หรือว่าเป็นเทพที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วถ้าเกิดเขามีปัญหาสิ่งใดที่เขาจะต้องการก็คือก็จะสื่อจิตมาที่เราแล้วก็คือเราก็ไปแก้ไขแล้วก็คือพอเมื่อไปถามชาวบ้านหรือว่าอะไรแถวนั้นก็คือบอกว่าเขามี
ปัญหาเกี่ยวกับตรงนี้จริงๆก็เข้าไปแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆก็คือช่วยทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะคนพูดผีปีศาจเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือได้จริงๆช่วยจริงๆมีตัวอย่างไหมสำหรับในที่เราไปช่วยในโลกวิญญาณเอาเป็นที่ว่าเป็นพิธีอะไรอย่างนี้ดีกว่าเลยก็ถ้าเกิดว่าไปก็คือคล้ายๆไปแก้เกี่ยวกับด้านสถานที่ด้วยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอะไรเงี้ยค่ะก็จะส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ที่เขาเป็นเขาเป็นป่าอะไรเงี้ยค่ะก็การจัดการมันก็อาจจะผิดการวางการไหว้หรือว่าการอะไรเงี้ยค่ะบางทีมาบาสู่รุ่นลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็ทำผิดวิธีบ้างอะไรบ้างหลากหลายบางครั้งก็จะเรารู้อยู่ในใจลึกๆแต่เราไม่สามารถพูดได้อย่างเช่นการอกตัญญูสุดยอดบางเรื่องไม่สามารถพูดได้แต่ก็ใช้คำพูดอื่นก็คือจะต้องมีศาสตร์ทางด้านการจิตวิทยาการพูดด้วยแล้วก็พูดแล้วก็จะต้องฮีลลิ่งเขาด้วยมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่ทางอาจารย์เนี่ยได้ไปช่วยเหลืออะไรกับที่นั่นแล้วมันมีภาพเนี้ยเป็นเขาค่ะแล้วมันมีคือลำแสงมาตรงเลยนะค่ะลงมาที่ Amazing มากอันนี้ที่ผมดูนะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นพอที่จะเล่าภายใน 5-6 นาทีนี้ได้มั้ยก็เป็นเกี่ยวกับไปทำให้ก็คือเกี่ยวกับเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะที่ทางอะไรคือไปบวงสรวงหรืออะไรยังไงประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคือจริงๆคือในโซนที่เรารู้อะค่ะก็คือมันปนกันมั่วไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะผีไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะเทพอะไรเงี้ยค่ะมันไปหมายถึงว่าวิ่งเข้ามาหาเราเพื่อให้เราช่วยเหรอหรือยังไงณสถานที่นั้นใช่มันเยอะหรอมันเยอะมันวุ่นคือเทพกับผีกับพลังของคนหมายถึงว่าพลังงานมันวิ่งเข้าหาเราโดยที่มันสับสนไปหมดไม่ใช่ค่ะคือสถานที่อันนี้ก็คือการเราไปแก้เพราะว่าทำให้เจ้าคนที่เขาเป็นเจ้าของสถานที่เขาทำกินไม่ขึ้นแล้วเขาก็อึดอัดรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นการเหมือนไปทำจัดให้ถูกที่ถูกทางและภาพเนี้ยภาพที่เห็นเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นเวลาไหนตอนไหนอะไรเวลาตอนเริ่มเลยค่ะก็คือตอนที่บอกให้เขาจุดธูปเทียนไหว้นะคะแล้วเราก็แต่ระหว่างนั้นก็คือเราก็สวดมนต์ไปบ้างแล้วแต่ก็คือในการพิธีบวงสรวงอะไรเงี้ยค่ะของหมอไขมี่ก็คือจะเป็นการเหมือนขับเสภาโขนสดใครขับร้องเองออกไปเองค่ะสดด้วยค่ะคุณร้องเป็นอ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้เลยค่ะก็คือสดด้วยค่ะก็คือไปตรงนั้นเลยไม่ได้สคริปต์เลยค่ะที่เขียนสคริปต์ไว้ไม่ได้ดูเลยค่ะที่มีเขียนอันนี้เราก็คือว่าอยากจะร้องก็ร้องอย่างนี้เหรอเขาออกไปเองเลยค่ะออกมาเองเลยออกมาตามเซนส์เราเลยใช่ค่ะถูกไหมฮะเป็นสวดคำร้องว่ายังไงอะไรยังไงจำได้ไหมก็เหมือนเป็นประมาณว่าการเชิญเทพเชิญพรมแล้วก็การขอฟ้าขอฝนขอผลหมากรากไม้ปีดอกออกผลขอทรัพย์ขออะไรเงี้ยค่ะคืออยู่ๆก็ปิ๊งแวบมาไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยเลยไปตามแล้วแสงมันเกิดตรงไหนตอนนี้เราเห็นด้วยตาเนื้อไหมก็คือด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะแต่ภาพนั้นก็คือเป็นภาพที่คนที่ชาวบ้านเอามาให้ค่ะแล้วก็คือไม่ได้มีที่แค่คนเดียวค่ะก็คือมีชาวบ้านหลายคนที่ถ่ายออกมาแล้วก็คือติดเป็นแบบเดียวกันหมดเลยเป็นลำแสงตรงนี้เลยเหรอค่ะคือชาวบ้านที่ถ่ายก็คือติดมาทุกคนเลยค่ะเขาก็เลยเอามาให้ค่ะครับแล้วคุณเชื่อว่าลำแสงนั่นคืออะไรตอนแรกไม่รู้ค่ะก็ไปพยายามไปหาข้อมูลอะไรค่ะหรอค่ะแต่ก็น้อยมากหรอค่ะตอนนี้อาจารย์เคมี่ทำอะไรบ้างหมายถึงว่าท่านผู้ชมมันสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการในเรื่องของดูดวงดูอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างฮะก็คือตอนนี้ก็มีดูดวงส่วนมากก็จะเป็นเราวัยรุ่นเนาะสมัยใหม่ก็จะมีทั้งออนไลน์ผ่านไลน์อะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยไม่ได้ดูเยอะไม่เน้นมากค่ะเน้นสบายๆแล้วก็แต่ถ้าทางที่มาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังไม่สะดวกค่ะอ๋อตอนนี้คิดจะทำที่บ้านหมายถึงว่าทำสร้างเป็นตำหนักตำหนักขาวค่ะสีขาวทั้งหมดเลยค่ะเออเหรอค่ะ
อ่าฮะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเป็นเชิญเปิดอะไรเปิดเชิญเทพเชิญพรหมเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใบส่งภาษีคือแต่ว่าเป็นขาวหมดเลยนะหมายถึงว่าเป็นขาวอ่ะไม่ได้เป็นดาร์กเออหมายถึงอะไรเป็นขาวไม่เน้นทำพิธีอะไรที่เป็นมนต์อะไรที่จะไปสะกดจิตคือเป็นขาวก็คือเป็นเมตตามหานิยมที่มันเป็นเมตตาจริงๆที่แบบไม่ใช่เป็นคาถาอะไรแล้วก็เอาไปคล้องเอาไปใส่เอาไปมัดไปไม่ทำเสน่ห์ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ทำพิธีอะไรที่เป็นแบบนั้นเลยทุกอย่างเกิดจากใจแล้วก็เวลาที่คนที่มาดูดวงก็คือไม่ว่าเขาจะมีอะไรที่ปัญหาอะไรในนั้นก็คือจะไม่ได้ถูกแก้ด้วยมนต์ของเสกจะไม่มีก็คือหมอเข็มนี้จะไม่มีของปลูกเสกอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรให้ไม่ต้องมาขอซื้อด้วยไม่ต้องมาขอทำอะไรด้วยคือวัตถุมงคลไม่มีทำอะไรทั้งนั้นมีแต่คำพูดที่จะให้คำพูดที่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาแล้วเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแฟนอาจจะยังเลิกหรือไม่เลิกหรือกึ่งกลางเนี้ยสามารถที่จะพูดให้มันไปหาวิธีแก้ไขค่ะได้พูดแล้วฮิลลิ่งด้วยหรือว่าคนที่สุขภาพจิตย่ำแย่โอเคก็พูดแล้วก็คือดูแล้วต้องเคลียร์ดูแล้วต้องเคลียร์ไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นแขกรับเชิญของผมสำหรับในช่วงของสื่อวิญญาณลอยก็ได้ในการที่จะไปดูไปเช็คไปอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณอาจจะเป็นแขกรับเชิญผมคนหนึ่งยินดีเลยค่ะสำหรับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเวลาเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคุณเนี่ยย่ออยู่เหลือแค่ชั่วโมงเดียวเองในวันนี้นะว่าจริงๆมันมีมากมายจริงๆมากมายจริงๆนะมีเยอะค่ะยังไงคุณวันนี้เนี่ยคุณก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญโบแดงสำหรับในรายการคืนนี้เมืองเล่าต้องกราบขอบพระคุณมากจริงๆสำหรับในการที่การเริ่มต้นและสำหรับรายการที่ผ่านไปนะครับนะขอบคุณมากจริงๆครับการคุณคืนนี้ครับนะอ๋อลืมไปเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์อะไร0640489914ค่ะแอดไลน์เลยค่ะครับนะฮะใครสนใจที่จะดูดวงค่ะแต่ต้องมีดวงนะคะห้ามเล่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาโทรจิตค่ะสมมติเป็นปัญหาด่วนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคอขาดบาดตายนะไม่ใช่แบบวิ่งไล่ตามอย่างนี้ใช้จิตสื่อมาเลยค่ะว่าหมอช่วยอ่านสายอ่านหนูที่หนูไม่ไหวแล้วตอนนี้หนูมีปัญหาแย่มากส่งจิตมาแล้วเดี๋ยวจะอ่านไลน์ให้ก่อนครับนะก็ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยใช่ค่ะนะฮะขอบพระคุณมากจริงๆนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังงานบางสิ่งบางอย่างเราตอบไม่ได้เราพูดไม่ได้แต่มันสามารถที่จะแอคชั่นออกมาแล้วเป็นความจริงแล้วเราก็ตอบไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมามันคืออะไรต้องการอะไรแต่สิ่งหนึ่งฮะพลังงานที่เป็นพลังงานขาวมันสามารถที่จะผลักดันสิ่งที่เป็นพลังงานดำและพลังงานขาวมันก็สามารถที่จะเชิดชูสำหรับในสิ่งที่เรียกว่าดันความสำเร็จให้เรียกว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับในท่านผู้ชมหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่ผมได้ทำพิธีการขมากรรมในที่วัดโสธรนิมิตนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเจอผมได้ในทุกๆต้นเดือนนะครับสำหรับอาทิตย์ต้นเดือนนะครับท่านสามารถที่จะมาเจอผมเพื่อเชื่อมาขับสำหรับในสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานมืดพลังงานดำและสามารถที่จะเห็นภาพวิบากกรรมโดยบารมีขององค์ปู่พญายมราชแน่นอนครับท่านผู้ชมครับโทรมานะฮะที่เบอร์ครับ0858201515ท่านผู้ชมครับใน1นาทีนี้นะฮะท่านผู้ชมผมบอกบุญสำหรับที่วัดโสธรนิมิตนิดนึงครับนะฮะว่าวันนี้เนี่ยทางวัดโสธรนิมิตกำลังที่จะเรียนเชิญให้ทุกท่านมาเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าในเดือนพฤษภาคมโดยการเป็นการสมทบทุนเพื่อที่จะสร้างพญานาคราชองค์ใหญ่ถือว่าเป็นแหล่งรวมแห่งศรัทธาซึ่งทางหลวงพ่อน้อยนะฮะได้ปลุกเสกสำหรับในเรียกได้ว่าความขลังสุดๆนะฮะเพราะว่าในวงการนี้เนี่ยหลวงพ่อน้อยขึ้นชื่อจริงๆสำหรับปลุกเสกอะไรแม้แต่นะฮะแค่เชียนหมากเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านยังขลังเลยนะฮะแล้วนะฮะนับภาษาอะไรสิ่งที่ผมถือเนี่ยผมเนี่ยมาเป็น
จ้าภาพร่วมกับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผมเชื่อมั่นฮะแล้วสวยงามจริงๆสำหรับในองค์พระองค์นี้นะฮะนะฮะเรียกว่ารวยแบบบันดาลทรัพย์จริงๆรวยแบบข้ามคืนจริงๆผมเนี่ยตอนนี้ผมก็หาสร้อยดีๆนะฮะเพื่อเอามาสวมใส่และเพื่อที่จะเอามาคล้องกองทุนนะฮะท่านผู้ชมครับอยู่ที่ 1,100 บาทเอาไปก่อนเลยท่านผู้ชมครับนะฮะเอาไปก่อนเลยหลวงพ่อบอกเอาไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยววันพฤษภาค่อยนำปัจจัยมาที่วัดนะครับท่านผู้ชมครับสามารถที่ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะฮะตามด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับสำหรับในสืบวิญญาณหลอดครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขารังพัฒนาจังหวัดลพบุรีและอยู่ที่ถ้ำนาคาซึ่งทางท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านได้บูรณะสถานที่แห่งนี้ถ้าท่านดูดีนะครับสำหรับที่ณบริเวณแห่งนู้นนะครับซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นการขุดบ่อเพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ำอย่างดีสำหรับในพื้นที่ของชุมชนและแหล่งน้ำเหล่านั้นนะครับนะฮะก็จะมาสู่ในถ้ำนาคาซึ่งถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับในชุมชนและเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งศรัทธาหลอมรวมอยู่ณบริเวณแห่งนี้ท่านผู้ชมครับณพื้นที่แห่งนี้นะฮะโดยความเป็นเจตจำนงของทางท่านเจ้าอาวาสนะครับโดยที่ให้พื้นที่เนี่ยปีนัยยะของธรรมะทั้งสิ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนะฮะโดยเฉพาะในสระก็มีดอกบัวและดอกบัวเหล่านี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นดอกบัวทั้งสี่เหล่าซึ่งเป็นไตรยะของเป็นวัจนะของพระพุทธเจ้าแค่ทั้งสิ้นเลยครับและขนาดเดียวกันการเดินเข้าไปนะฮะเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก5นาทีนะครับสำหรับที่จะไปถึงถ้ำนาคาสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นการทบทวนของชีวิตของเราแค่ทั้งสิ้นสำหรับในการที่จะเดินเข้าไปสู่ในมิติแห่งอดีตนะฮะและสิ่งที่เราคิดว่าเป็นพลังลบและสิ่งเหล่านี้แหละครับนะฮะเราคลายพลังลบเพื่อที่จะมาเสพกับความเป็นธรรมชาติเหล่านี้แหละครับสิ่งนี้แหละฮะซึ่งมันอยู่ในความศรัทธาของปู่นาคาและย่านาคีที่เป็นความตั้งใจของท่านเจ้าอาวาสวัดเขาหลังพัฒนาจังหวัดลพบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูฮะกับในทีละจุดว่าในเส้นนะว่ามีเชื่อมกับความเชื่อกับปู่ย่านาคาและนาคีอย่างไรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเข้าไปด้านในนี่จะมีองค์ใหญ่ครับสำหรับองค์ปู่วิรุณปะโขครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับจากจุดเดิมครับที่ผมได้พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับและผมก็เดินใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีและมาถึงณบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่ารับด้วยความร่มเย็นและระหว่างที่ท่านผู้ชมนะครับที่เดินมาท่านก็ทบทวนกับเรื่องของชีวิตของท่านนะฮะเพื่อที่จะล้างพลังลบต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับนะฮะเพื่อที่จะมาขอบารมีปู่ย่านาคาและนาคีและที่นี่นะฮะท่านผู้ชมครับถือว่าทางท่านเจ้าอาวาสท่านได้สร้างเป็นองค์ท้าววิรุณปะโขนะฮะซึ่งมีอีกหนึ่งตระกูลใหญ่สำหรับปู่นาคาและย่านาคีหากท่านผู้ชมนะฮะจะสังเกตสำหรับปู่นาคานะฮะสำหรับในปู่วิรุณปะโขที่เห็นนะฮะเสาหลักนะฮะซึ่งเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสาแกนเป็นนัยยะของธรรมะนะเพราะในทุกๆความเชื่อครับแกนหลักที่ใหญ่สุดที่สุดนั่นก็คือธรรมะคือความเป็นจริงของบนโลกใบนี้แม้แต่นะฮะทั้ง3โลกนะไม่ว่าจะเป็นองค์เทวดาปู่นาคาและย่านาคีและแม้แต่ตัวของบนใต้โลกพิภพนั่นก็คือสิ่งที่เป็นแกนนำนั่นก็คือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นนะฮะมีอิทธิพลเหนือทั้ง3โลกนะฮะซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ล่ะครับนี่คือเป็นนัยยะองค์ประกอบสำหรับที่ท่านเจ้าอาวาสท่านได้
มาเสริมนะฮะเติมแต่งนะฮะในเรื่องของความเชื่อเพื่อที่จะให้คำว่าธรรมะเข้าสู่ในจิตใจของท่านผู้ชมได้อย่างง่ายดายนะครับสิ่งเหล่านี้แหละฮะท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่สามารถที่จะหลอมรวมให้เป็นหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนครับผมเชื่อครับสำหรับในทุกสาทุกส่วนในประเทศนี้นะฮะซึ่งความเชื่อในเรื่องปู่นาคาและย่านาคี 99.9% ในประเทศแห่งนี้นะครับซึ่งนับถือปู่นาคาและย่านาคีและจะทำอย่างไรนะฮะจะทำให้ชื่อเสียงของปู่จะสามารถจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ในเรื่องของธรรมะนั่นก็คือความเป็นจริงของบนโลกใบนี้แม้แต่ปู่นาคานะฮะปู่องค์ท้าววิรุณปักโหนาคราชยังนะฮะยังปกปักรักษานะฮะในเสาหลักนะเนื่องก็คือว่าของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในการกราบสักการะนะครับหนึ่งแหละที่ท่านจะต้องมีที่ต้องกล่าวถึงนั่นก็คือคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบสามครั้งนะฮะสำหรับในส่วนนี้และหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนะฮะกล่าวคำบูชาของปู่วิรุณปักโขนะฮะตามป้ายได้เลยและหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะขอพรท่านได้นะฮะอย่างน้อยครับนะครับท่านต้องมีเสาหลักนั่นก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขึ้นพระพุทธเจ้าก่อนนะครับและมาสำหรับในเรื่องของความเชื่อที่ท่านได้ศรัทธาในปัจจุบันนะครับนะเดี๋ยวมีอีกจุดนึงครับที่ผมจะนำพาและถือว่าเป็นพลังงานที่สูงสุดและเป็นไฮไลท์ของที่ถ้ำนาคาที่คุณคาดไม่ถึงครับเดี๋ยวไปดูครับกับสื่อวิญญาณหลอนครับก่อนที่จะไปจุดไฮไลท์ครับผมมาให้ท่านผู้ชมมาแวะตรงที่หน้าวังนาคาก่อนนะครับสำหรับในส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษจริงๆสำหรับณบริเวณแห่งนี้นะครับก็คือวังนาคานะที่ด้านหลังผมนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่กำลังบูรณะอยู่นะครับสำหรับในพื้นที่แห่งนี้ครับผมไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นอกจากให้ท่านผู้ชมนะฮะได้สามารถได้ชมแต่สิ่งหนึ่งครับนะฮะที่มากและมากแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมได้คุยกับทางท่านเจ้าอาวาสครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นพลังงานนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสงบนะคนที่บูรณะเนี่ยคือเป็นชาวศิลปินทั้งนั้นเลยและเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่านะฮะมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมและเขาใช้ในเรื่องของจิตวิญญาณในการทำนะจิตวิญญาณคือพลังงานครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้แหล่งล้อมรวมของสถานที่ได้ครบองค์ประกอบสำหรับพลังงานที่ท่านผู้ชมจะได้รับในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นแรงปรารถนาของทุกท่านครับสำเร็จอย่างแน่นอนครับสำหรับที่วังนาคาครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมได้ไปพูดสำหรับในสิ่งที่เรียกว่าต่อหน้าองค์ท้าววิรุณปักโขแล้วผมบอกว่าสัญญาท่านผู้ชมว่าผมจะมาจุดที่เป็นไฮไลท์ที่พิเศษจริงๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่ธรรมดาเหมือนเป็นเรื่องรับบารมีขององค์ปู่วิรุณปักโขแต่จริงๆเนี่ยนัยยะของธรรมะนะฮะในพื้นความเป็นจริงนั่นก็คือว่าการได้นะฮะอ่อนน้อมนะครับเรื่องของความเมตตาเรื่องของการอ่อนน้อมนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นมนุษย์นะฮะเพราะจุดสูงสุดของมนุษย์นั่นก็คือเรื่องของการอ่อนน้อมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับณบริเวณจุดนี้ที่ท่านเป็นเจตคติของทางท่านเจ้าอาวาสที่จะให้นะฮะทั้งวัยรุ่นเยาวชนนะฮะได้สามารถที่จะมาก็เรียกว่ามาก้มการก้มอย่างนี้หายากนะฮะสำหรับในการที่เรียกว่าให้นะฮะการคารวะแก่ผู้ที่สูงวัยนะฮะนี่แค่ก้มธรรมดานะฮะจะมีจุดอยู่ทั้งหมดสองจุดด้วยกันนะท่านผู้ชมครับนะฮะนี่คือจุดบริเวณแรกและจุดบริเวณที่สองครับนั่นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไฮไลท์สุดๆนะฮะที่เป็นเจตคติของท่านเจ้าอาวาสนั่นก็คือว่าคลาดท่านผู้ชมครับนะฮะจุดแรกนะครับสำหรับเพียงแค่การก้มนะฮะก้มลงให้กับผู้อาวุโสก้มให้กับผู้ที่ว่าสมควรที่จะศรัทธานะฮะและที่สองครับนะฮะก็คือจุดที่เราต้องคลานเพราะว่าบริเวณแห่งนี้จะต้องจุดท้ายคือคลานนี่คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะสำหรับที่เราเมื่อเราก้มกับผู้ใหญ่แล้วการคลานเรามักมองไม่เห็นครับสำหรับการคลานส่วนในเรื่องของการที่เราจะคารวะผู้ใหญ่ที่เรียกว่าบิดามารดานี่คือนะฮะสองส่วนด้วยกัน
นะครับส่วนแรกนะฮะที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านมีเจตคติก็คือ1เรื่องของผู้สูงวัยนะฮะครูบาอาจารย์ที่ท่านต้องก้มนะฮะก้มลงนะฮะและสิ่งที่2ครับนะก็คือว่าการคลานคลานนี่คือการคลาละวะให้กับบิดามารดานี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับนะฮะนี่เป็นองค์ไนยะที่เสริมจากสิ่งที่ท่านศรัทธาและที่ท่านจะได้นั่นก็คือความเป็นมงคลของความเป็นจริงของธรรมะครับทุกสิ่งทุกส่วนครับสำหรับในความเชื่อและความศรัทธามักที่จะมีพลังงานแม้แต่ท่านผู้ชมครับแม้แต่ก้อนหินก้อนเดียวหากถ้าเราได้กราบศรัทธานะฮะและขอพรหมั่นขอพรหมั่นขอพรสิ่งเหล่านี้ฮะเรียกได้ว่าเป็นการรวมของพลังงานและหินเหล่านั้นที่ไม่มีค่าก็จะสามารถที่จะศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นก็คือเป็นพลังงานที่หลอมรวมมาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือในส่วนของรายการของคืนนี้มิ้งเล่าในช่วงของสื่อวิญญาณหลอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับในรายการคืนนี้มิ้งเล่าพบกันใหม่ครับสำหรับในรายการผมอาจารย์ชัดชัยพัฒนธรรมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ